สวัสดีครับสวัสดีครับท่านอาจารย์รัฐพลครับคือต้องเข้าใจว่าทุกวันนี้ในการทำงานนะครับก็จะมีกฎหมายคุ้มครองแรงงานแล้วกฎหมายเนี่ยก็จะกำหนดไว้เป็นมาตรฐานขั้นต่ำว่าให้ลูกจ้างหยุดมันมีวันหยุดพักผ่อนหยุดนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับอยากจะทราบว่าเพื่อให้ประชาชนทุกท่านหรือแฟนรายการของเราเนี่ยทราบในสิทธิ์ในกรณีของความเป็นลูกจ้างเนี่ยว่าโดยปกติแล้วกฎหมายเบสิกทั่วไปที่เขาบังคับนะครับว่านายจ้างต้องจัดให้มีวันหยุดของลูกจ้างเนี่ยที่เป็นเบสิกทั่วไปสแตนดาร์ดขั้นต่ำเนี่ยนะครับนะมีอะไรบ้างครับท่านอาจารย์ใช่ครับท่านอาจารย์ธนวุฒิบอกว่าเป็นมาตรฐานขั้นต่ำใช่เลยครับเป็นกรณีที่นายจ้างต้องให้สิทธิ์กับลูกจ้างไม่ต่ำไปกว่าที่พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานบัญญัติไว้ให้เยอะกว่าได้ให้เยอะกว่าได้ให้ต่ำกว่าเนี่ยผิดกฎหมายขึ้นมาทันทีซึ่งวันหยุดตามกฎหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน2541นะครับแบ่งออกเป็น1คือวันหยุดประจำสัปดาห์ต้องมี1วันต่อสัปดาห์2วันหยุดตามประเพณีเนี่ยรวมกฎหมายรวมวันแรงงานแห่งชาติไปด้วยต้องมี13วันต่อปีและ3วันหยุดพักผ่อนประจำปีหรือที่เราเรียกกันว่าวันพักร้อนนี่คือวันหยุดตามกฎหมายซึ่งในกรณีที่นายจ้างเขาไม่ได้จัดวันหยุดก็เราจะบอกว่ามันไม่ได้จัดให้ไม่ได้จัดให้ลูกจ้างได้วันหยุดตามสิทธิ์ที่กฎหมายเขียนไว้ดังที่ผมอธิบายไปแล้วเนี่ยจะมีทางแก้ทางแก้ก็คือบทบัญญัติมาตรา64ของพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานเนี่ยนายจ้างจะต้องจ่ายเงินเพื่อทดแทนกรณีที่นายจ้างไม่ได้จัดวันหยุดก็ต้องดูว่าทดแทนในกรณีที่ลูกจ้างมาทำงานในวันไหนถ้าทำงานในวันหยุดก็จ่ายตามเรททำงานในวันหยุดทำงานล่วงเวลาจ่ายตามเรททำงานล่วงเวลาแต่ถ้าล่วงเวลาในวันหยุดแต่ถ้าเป็นกรณีที่นายจ้างได้กำหนดให้ลูกจ้างได้หยุดต่อมามีเหตุจำเป็นที่จำเป็นจะต้องทำงานต้องบอกให้ลูกจ้างออเดอร์ด่วนมามีออเดอร์หยุดด่วนขึ้นมาอย่างเงี้ยนายจ้างต้องจ่ายให้กับลูกจ้างเพิ่มอีกหนึ่งเท่าครับนี่คือกรณีของความคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานในกรณีวันหยุดครับท่านผู้ชมท่านใดมีเหตุสงสัยในประเด็นอะไรหรือนอกเหนือจากนี้หรือมีประเด็นอื่นนะครับสามารถอินบ็อกซ์คำถามมาได้ที่เพจแบ็กบอลเอ็มคอร์ดนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ